จะติดต่อเช่าเรือกับใครได้ครับว่าคุณดูยังก็คลานมาจากนรกเลยเนี่ยเราไม่ได้คลานมานะถามหาสลาวส์คุณสลาวเหรอสักันเลียดสลาวยินดีรับใช้แล้วท่านล่ะใครผู้กองเดือฟอนกองทัพเบนเยี่ยมครับแถวนี้ไม่ค่อยมีใครมานะผมและเพื่อนๆอยากไปแหลมโลพิวนะครับอีก500ไมล์ไปตามแม่น้ำนี่ผมต้องจ่ายเงินด้วยนะพ่อหนุ่มฉันต้องจ่ายหนักเลยเพื่อการเดินทางครั้งนี้ฉันหวังว่าพวกฝรั่งเศสที่ท่าเชลทิวจะให้คนที่จำเป็นกับบูเชสำหรับขากลับโอ้พระเจ้าช่วยด้วยคุณคิดอะไรอ่ะจดหมายให้เพื่อนแล้วคุณล่ะเมียผมในเบลเยียมผู้กองถ้าผมไม่มีโอกาสได้ส่งคุณช่วยจัดการด้วยอย่าลืมส่งไปรษณีย์ใช่ไหมวางมือไว้นะเพื่อนนะจ้าเอาไว้เดี๋ยวเราจะหางเสือทีผมบอกว่าดูหางเสือให้หน่อยอย่าเล่นกับมันเหมือนของเล่นล่ะเฮ้ยคุณนี่คุณไปแทนสิจุกว่ามาให้เลยป้าแกก้มลงยิงโต้ไปเลยยิงโต้ไปยิงโต้สิมันเป็นใครอ่ะพวกอังกฤษอ่ะพวกนอกคอกจ้าหางเสือแล้วก็เราจะไม่เข้าฝั่งแล้วถ้าถึงฝั่งเมื่อไหร่เราโดนมาถล่มเละแน่เลยสุขุสันต์ยี่เดียวจะสั่งถึงไม่น่าเชื่อบนหนุ่มบันท้ายเจ้าเด็กนั่นช่วยเราไว้แท้ๆเลยนะเนี่ยจะฆ่ามันไม่ได้มันเสร็จมันจุ้ยหวังมันคุณพูดอะไรให้เด็กฟังผมบอกว่าผมเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็บอกว่าผมไม่อยากจากเขาไปแต่ถ้าว่าต้องไปก็จงอย่ากลัวเขาต้องโตมาอย่างแข็งแรงและฉลาดทำให้คนของเขาภาคภูมิใจจ้าไม่มีทางที่เราจะยอมให้คุณตายได้หรอกนะนี่เป็นคำสั่งคำสั่งซึ่งคุณจะต้องเชื่อฟังเราด้วยขอบคุณจ่ามากผู้กองอีดี้ครับผู้กองอีดี้นั่นเป็นอะไรเหรอโรงพยาบาลครับแต่ว่าพวกเยอรมันมันสร้างไว้ได้ยินแล้วใช่ไหมเอาเรือเข้าสิแล้วเอาคนเจ็บลงยกเลิกคำสั่งสุดท้ายคุณสละรักษาทิศทางเอาไว้นะผมจะไม่ให้คนของผมตกอยู่ในมือของบอสหรอกท่านครับแต่นั่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลเยอรมันนะคุณแล้วมันต่างกันตรงไหนเลยมันอาทรมานเราเพื่อหาข้อมูลแต่ถ้าเราไม่หยุดพวกเราจะต้องตายกันอีกแน่เลยนะยังไงก็ดีกว่าให้เยอรมันน่ะได้ปืนพวกนั้นไปผมขอออกคำสั่งนะอย่าขัดคำสั่งผมอย่าขัดคำสั่งเด็ดขาดช่างหัวเยอรมันสิช่างหัวคุณด้วยได้ยินใช่ไหมคุณสเล่าเข้าเทียบท่าได้เลยผู้กองอินดี้ผู้กองบูเชพูดถูกคุณกำลังไม่มีเหตุผลใช่นั่นแหละไม่มีเหตุผลThank you.
เอมิลี่ที่รักถ้าเธอได้รับนี่แล้วมาถึงจะไม่ได้เจอฉันอีกใจเย็นครับผู้การเราทำสำเร็จนะครับพอคุณดีขึ้นคุณจะยกภาระให้ผมคนเดียวก็ได้ไม่วางระเบิดเรือไว้และจะให้ปืนตกไปอยู่ในมือเยอรมันไม่ได้คุณจะต้องสั่งการแล้วคุณต้องรับผิดชอบเอาปืนไปให้ได้นะผู้กองท่านไม่ผิดหวังแน่ครับโอ้ไม่ได้เรื่องแน่คุณมันนุ่มนิ่มไม่มีวินัยไม่เหมาะจะสั่งการเลยนะเป็นอะไรหมอโอ้เดี๋ยวได้อาหารดีๆก็หายแล้วครับโทษนะครับวันนี้เรายุ่งกันมากเลยนะครับขอบคุณครับไปบอกจ่าเถอะนะจ่าใครมาเยี่ยมจ่าแน่บาร์นาเบ้บาร์นาเบ้เสียใจค่ะขอโทษค่ะคุณต้องไปแล้วเขาตายแล้วเขาตายแล้วเขาเป็นพ่อเด็กหรือเปล่าคะเป็นเพื่อนนะครับไม่มีใครดูแลเขาแล้วคุณพูดแบงกิได้ไหมได้ค่ะบอกเขาว่าเพื่อนรักเขาแล้วบอกอย่าลืมที่เพื่อนเขาบอกอย่าได้กลัวอะไรจงโตขึ้นมาแข็งแรงและฉลาดทำให้คนของเขาภูมิใจบอกเขาอย่างนั้นได้ไหมครับซิสเตอร์ค่ะน่าสงสารจริงเลยเขามีชื่อไหมคะบาร์นาเบ้ครับเขาชื่อบาร์นาเบ้ครับไปแล้วนะ
ผู้พันครับสถานการณ์เราไม่ไหวแล้วนะครับเราต้องเอาปืนในแอฟริกาตะวันออกนะครับเราต้องให้คนของคุณทำและขอร้องแหละครับคุณไม่ได้อยู่ในฐานะจะต้องมาขอร้องผมต้องบอกไหมว่านี่เป็นเขตฝรั่งเศสไม่ใช่เบนเยี่ยมแต่ท่านครับถ้าไม่เข้าใจนะไม่คุณนั่นแหละไม่เข้าใจฐานราบของเราเป็นมาลาเรียกันหมดโรงพยาบาลก็รับไม่ไหวผมให้ขนปืนใส่เรือคุณได้แต่ว่าผมให้คนไปด้วยไม่ได้ขอโทษด้วยนะมีอะไรอีกไหมผมมีจดหมายนี่ส่งไปเป็นเยี่ยมหนึ่งไปอาระเบียหนึ่งช่วยส่งให้ด้วยนะครับได้สิไอ้ฝรั่งเศสบ้ามันไม่รู้ว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกันหรือไงเราคงต้องลุยกันไปก่อนแล้วไม่พูดบ้าอะไรกันผมไม่คิดจะล่องกลับไปทางนั้นอีกนะเราได้รับคำสั่งนะซีมูในบ้าแล้วเราเหลือคนแค่24แต่ละคนยืนจะแทบไม่ไหวไม่สำเร็จหรอกนะกองทัพเขาเราต้องการปืนผู้พันแม่เทียนเขาเชื่อในตัวฉันผู้กองบูเช่ด้วยฉันไม่ให้เขาผิดหวังหรอกนะงั้นก็ไปเอาชีวิตไปทิ้งกับคำสั่งบ้าๆซะฉันจะอยู่นี่แหละเรมี่นายกับฉันเป็นเพื่อนกันนะแต่อย่าลืมว่าฉันยศสูงกว่านายถ้านายไม่ยอมไปฉันอาจจะต้องพิจารณาว่านายหนีทัพด้วยนะฉันฝ่านรกกับการได้ตำแหน่งมาข้างนายแล้วนายจะมาแบ่งยศกับเพื่อนอย่างฉันนะไม่ฉันไม่ได้แบ่งใส่นายแต่ไม่ว่านายจะว่ายังไงฉันก็ต้องไปไปสิถ้างั้นก็ไปดูพวกฝรั่งเศสขนของลงเรือเตรียมออกนี่เป็นคำสั่งคุณร้อยโทได้ยินไหมครับผู้กองเดี๋ยวนี้เลยทำอะไรกันน่ะทำความเคารพแบบเบลเยียมนะครับอ๋อแปลกดีนะฟังนะหนุ่มน้อยถ้าคุณคิดจะต่อชนวนรอบเรือผมแล้วคุณบ้ากูไม่กลับเลยทีเดียวล่ะรู้ไหมคุณทำหน้าที่ของคุณไปผมก็จะทำของผมเตรียมออกเรือได้เตรียมออกเรือเตรียมออกเรือได้แล้วยังต้องการฝืนอีกมากไปหามาสินอนก็อยู่นั่นแหละเราขับคนเดียวจูบ้าช่วยหน่อยนะเตาเผาเราต้องการฟืนจูบ้าเขาตายแล้วตัวอะไรเหมือนคลานอยู่ใต้ผิวยั่วเยี่ยไปหมดไอตัวสีแดงแล้วทำไมไปบอกฉันล่ะฉันไม่อยากนอนว่าหนีทัพอีกนะคุณผู้กองผู้ยิ่งใหญ่ sehe niemanden der sich bewegt ich glaube sie sind alle tot โอ้ตายแล้วเยอรมัน
ไม่นะอย่าไม่อย่านะอย่านะปล่อยเอาฉันเอาประตูเอาฉันระวังไปอะไรอย่าเพิ่งพูดเลยนะน้ำสักหน่อยช้า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 อย่าสมรักตายหรอกตอนนี้เอานี่ถ้าเขาจะฆ่าคุณก็ทิ้งไว้บนเรือนู่นดีกว่านะกินซะคุณเป็นเยอรมันนี่ดูเก่งนี่ร่างกายแข็งแรงผมก็เป็นนักโทษของคุณขอโทษนะผมไม่รับการจำนนของคุณแล้วไม่ได้มีอะไรพร้อมนะหรอกต้องขอโทษกองทัพเบลเยียมด้วยเอาละทีนี้ถ้าคุณหมดคำถามก็โง่แล้วก็หลับซะหลับให้สบายนะทำอะไรถอยไปนะฟริตผมจะขับเรือนี่ออกไปอย่างแรกเลยผมไม่ได้ชื่อฟริตผมอัลเบิร์ตและอย่างที่สองคุณจะไปไหนไม่ได้ผมไม่อนุญาตหรอกถ้าคุณขัดผมผมอาจจะต้องยิงคุณอย่าสนผมเลยนะยิงตัวเองเถอะคุณได้แย่แล้วสภาพอย่างนี้คุณไม่มีทางรอดแน่ผมห่วงสุขภาพคุณมากกว่านี่ผมได้รับคำสั่งมาหนุ่มน้อยมันคงไม่ดีกับคุณหรือคำสั่งคุณเท่าไรหรอกถ้าคุณตายซะก่อนดูคุณสิถือปืนยังแทบไม่ไหวเลยเอาละวันนี้มันกลับเข้าไปที่หน้าไปคุณต้องพักฟื้นอีกนะผมจะพักฟื้นที่ดีขอบคุณมากบนเรือนะโอ้ยพระเจ้าช่วยแต่ไงแกขอเตือนไปนะถ้าพวกเยอรมันโผล่มาเมื่อไรแล้วก็ผมจะระเบิดเรือนี้ให้โชดช่วงไปเลยทีเดียวคอยดูสิ